สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเที่ยววัดทองนพคุณอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีหลังที่จากพี่ใหญ่ชินบัญชรพาไปเยี่ยมทายาทลุงพุธลุงพุธที่มีตำนานสมเด็จองค์ลุงพุธเนี่ยอยู่ในเพชรบุรีซึ่งเป็นบ้านเดียวกับพี่ใหญ่แล้วเราก็มากราบไหว้ขอพรหลวงพ่ออ้วนและเจ้าวาดวัดทองนพคุณพี่ใหญ่วันนี้ไปไหนบ้างเช้านี้ก็เดินทางไปบ้านลุงพุธครับพบภรรยานะครับแล้วก็ไปเจอเมียลุงพุธลูกลุงพุธ2คนแล้วก็หลานลุงพุธ2คนครับพี่ใหญ่รู้สึกไงว่าคนเพชรบุรีเจ๋งเรื่องพระคือคนเพชรบุรีเนี่ยคือเขาแบบคำไหนคำนั้นนะครับคือเขาไม่นักเลงหรอกจริงแล้วอ่ะเขาเป็นคนแบบว่าทอมตัวมากกว่าผมมองนะคือเขาไม่มีก้าวร้าวนะครับไอ้ส่วนคนที่อื่นมาแบบว่าย้ายมาอาจจะเป็นไปได้ครับคนพื้นเพลงเขาไม่เป็นอย่างนั้นครับเขารักใคร่กันครับนะครับแล้ววันนี้ก็โชคดียังได้แวะวัดนี้ด้วยพี่ใหญ่เป็นพี่ใหญ่เกี่ยวอะไรกับเพชรบุรียังไงแล้วอ่ะผมจะบอกว่าลูกเกิดมันก็ใกล้เคียงอ่ะเพราะว่าปู่ย่าตายายเราอ่ะคนท่าแรงครับก็คือถ้ามองตรงไปก็คือห่างจากตรงนี้ไปไม่เท่าไหร่เองครับคือจะคือเป็นวงเดียวกันก็ว่าได้แต่เป็นแค่แตกต่างแค่คนละหมู่บ้านหรืออำเภอคือใกล้เคียงกันนะครับตาพี่ใหญ่มาสองพักที่ไหนตาสมัยก่อนก็เรียนวัดพับนะครับวัดพับในกลางเมืองเพชรบุรีครับถ้าเป็นคนรุ่นเก่าๆเลยสัก67ปีรุ่นนั้นอ่ะสนามพระอยู่ที่วัดครับสมัยนั้นก็เป็นมันไม่มาเชิงเป็นสนามนะเป็นร้านกาแฟมันคือมีอะไรก็จะมานั่งอวดนั่งดูกันอะไรประมาณนั้นอ่ะมากกว่าเพราะสมัยนั้นราคาพระไม่มีครับผมพระอาจารย์ครับวัดนี้สำคัญตรงไหนในวงการพระเครื่องนะครับเข้าหมวดพระเครื่องล้วนๆเลยวัดนี้สำคัญตรงไหนในวงการพระเครื่องที่เป็นที่รู้จักกันในอดีตและในปัจจุบันก็คือหลวงพ่อเจริญซึ่งเป็นน้องชายของหลวงพ่อแดงวัดเขาไม่ได้อิฐครับแล้วก็ที่เป็นฮือฮากันส่วนมากก็คือเหรียญรุ่นบทลั่นหรือเหรียญรุ่นสองพี่น้องหลวงพ่อแดงพ่อเจริญครับที่ว่าในวงการพระเครื่องทั้งอดีตและปัจจุบันก็ยังตามหากันอยู่นะครับที่ก็คือสถานที่ปลุกเสกที่นี่เองโบสถ์หลังนี้โบสถ์หลังนี้ครับโบสถ์หลังนี้โบสถ์หลังนี้นะครับสถานที่ปลุกเสกเหรียญสองพี่น้องหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญเรียกว่ารุ่นบทลั่นที่นี่ครับครับหลวงพ่อแดงกับแล้วหลวงพ่อเจริญออกเหรียญธรรมดาไหมมีรุ่นรูปท่านรูปเหรียญเดียวของหลวงพ่อเจริญก็มีฮะมีหลายรุ่นด้วยกันหลายรุ่นด้วยมี2500แล้วก็ปี2508 2509 2516 2517ครับนี่คือเหรียญเดียวของหลวงพ่อเจริญครับแต่ถ้าเหรียญคู่ก็จะมีเหรียญ2512เรียกว่ารุ่นบทลั่นครับแล้วก็ที่ในวงการพระตอนนี้ก็จะมีเรียกอีกรุ่นนึงก็คือเรียกว่าบ็อกโบราณบ็อกโบราณ2513 25ครับที่เขาเรียกกันอยู่ในปัจจุบันนี้ครับในรุ่นพระอาจารย์ที่เป็นเจ้าวาดหรือรุ่นที่พระอาจารย์บวชใหม่ๆก่อนเป็นเจ้าวาดเนี่ยมีการสร้างอีกกี่รุ่นครับที่อาตมาภาพมาบวชอยู่ก็มีสร้างก็จะเป็นเหรียญคู่หลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญครับก็จะเป็นรุ่นย้อนยุคแต่ไม่ได้ทำเป็นเนื้อเดียวกันกับของสมัยก่อนครับเราจะทำเนื้อแตกต่างก็เป็นเขาเรียกระฆังฝาบาทครับเนื้อคล้ายๆพวกเนื้ออัปก้าครับก็คือจะไม่ไปทับซ้อนกับเนื้อรุ่นเก่าๆเนื้อเก่าเดี๋ยวสับสนในการเล่นสับสนในการเล่นใช่คืออันนี้ก็เป็นแนวคิดในการจัดสร้างวัตถุมงคลว่าถ้าเราไม่สร้างเนื้อเก่าก็จะไม่สับสนไม่สับสนเพราะการออกแบบเหรียญนี่มันใกล้เคียงกันนะเดี๋ยวนี้ใกล้เคียงกันเราเลยไม่เราสร้างเนื้อให้แตกต่างกันแตกต่างครับเขาจะได้ไม่สับสนว่าเอ๊ะอันนี้สร้างใช่ของเก่าหรือเปล่าของใหม่หรือเปล่าเราก็เลยบอกว่าที่สร้างมาใหม่จะไม่มีเนื้อทองแดงจะไม่เหมือนของเดิมไม่มีเนื้อเดิมไม่มีเนื้อเดิมพิมพ์เดิมแต่ไม่มีเดิมไม่มีเดิมครับพระอาจารย์ในสมัยที่พระอาจารย์เป็นเจ้าวาดสร้างกี่รุ่นครับโอ้ถ้าวาดสร้างก็ประมาณสัก5-6 รุ่นได้5-6 รุ่น5-6 รุ่นก็คือพอปีไหนที่จะมีการซ่อมแซมอย่างโบสถ์ซ่อมแซมพระประธานก็จะออกมารุ่นย้อนยุคโบสถ์ลั่นมาซ่อมแซมพระประธานปีไหนที่จะซ่อมกุฏิสงฆ์ก็ออกมาซ่อมกุฏิสงฆ์อะไรลักษณะเนี้ยครับผมไม่ได้ออกสเปะสปะไม่ได้ออกสเปะสปะแล้วออกมาก็ไม่เยอะออกมามากสุดเลยนะ 5,000 เหรียญแค่นั้นแต่ละรุ่นบางรุ่นแค่ 2,500 เหรียญแค่นั้นคือเราทำมาพอได้งบพอที่จะสร้างซ่อมเสร็จแล้วก็เลิกก็จบแค่นั้นซึ่งปัจจุบันบางทีเหรียญบางรุ่นที่ทำมาก็หมดไปคนก็หากันอยู่เราก็ไม่มีแล้วเหมือนกันอาจารย์ปลูกเสกในโบสถ์นี้ในโบสถ์นี้ตลอดถ้านิมนต์เกจิแห่งยุคในปัจจุบันเนี่ยเราต้องในเมืองเพชรเนี่ยเราต้องนิมนต์ใครบ้างครับอาจารย์ในเมืองเพชรปัจจุบันมีหลวงพ่อแถมวัดช้างแทงกระจาดหลวงพ่อแถมวัดช้างแทงกระจาดอำเภออำเภอชะอำอำเภอชะอำแล้วก็มีหลวงพ่อ
หลวงพ่อแถมน่าจะอยู่อำเภอท่ายางนะท่ายางครับหลวงพ่อเขาเรียกกันหลวงพ่อเฮงนะจริงๆคือหลวงพ่อห่วยนะฮะหลวงพ่อห่วยกับหลวงพ่อเฮงรูปเดียวกันรูปเดียวกันวัดห้วยสายใต้ครับผมแล้วตอนนี้ก็มีหลวงพ่อที่อยู่ในตลาดอีกแล้วก็เป็นที่รู้จักกันเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อตัดเหมือนกันนะอยู่วัดอุทัยโพธารามครับผมอันนี้อีกรูปนึงนี่อีกรูปนึงแล้วก็มีหลวงพ่อวัดหนองแขมแต่ว่าเป็นรูปใหม่นะเป็นรูปใหม่สมัยก่อนก็จะเป็นหลวงพ่อวัดหนองแขมมีหลวงพ่อตัดวัดชัยนารุ่นนี้ก็จะหมดไปแล้วหมดไปก็มีอยู่หลายรูปเหมือนกันที่ตอนนี้เกจิองค์ไหนดังสุดองค์ไหนดังสุดตอนนี้เป็นที่นิยมเป็นที่นิยมส่วนมากตอนนี้ก็น่าจะเป็นหลวงพ่อแถมส่วนมากไปไหนก็จะเห็นหลวงพ่อแถมหลวงพ่อแถมประจำครับหลวงพ่อแถมแล้วก็มีหลวงพ่อวัดอุทัยหลวงพ่ออุทัยวัดอุทัยแล้วก็หลวงพ่อห่วยสามรูปเนี่ยที่เวลาไปปลุกเสกที่ไหนก็จะมีเกจิหลวงพ่อคงวัดเก่าคิ้งก็มรณภาพไปแล้วคือที่ดังๆที่ถ้าจะมีดังๆที่ทันมีกี่บ้างมีหลวงพ่อตัดหลวงพ่อตัดทันหลวงพ่อคงทันครับหลวงพ่อห่วยก็ยังทันอยู่ก็ยังอยู่นะหลวงพ่อวัดเขาคลิ้งนี่หลวงพ่อเขาคลิ้งทันแล้วก็หลวงพ่อสง่าหลวงพ่อสง่าวัดในตัวเมืองจังหวัดนี้ไหมหลวงพ่อสง่าหลวงพ่อสง่าหลวงพ่อสง่าวัดวัดที่กลางเมืองที่มีอดีตเจ้าอาวาสที่เก่งๆหลวงพ่อเลยนะแต่ก่อนมันมีก็คือผมไม่ทันมีหลวงพ่อโศกครับวัดปากคลองก็มีแล้วก็มีหลวงพ่ออุ่นวัดตันกงหลวงพ่ออุ่นวัดตันกงเนี่ยหลวงพ่ออุ่นตันกงคือเกจิที่เนี่ยทันแล้วก็หลวงพ่อย้อนวัดตนดหลวงที่เขานิยมกันอยู่มีหลวงพ่ออะไรอีกหลวงพ่อหนึ่งที่อยู่ที่เป็นเจ้าวาดวัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อ่ะวัดพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกสักองค์นึงนี่แต่เดี๋ยวก่อนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเพชรบุรีวัดก็มีวัดเขาตะเคียนเขาอดีตเจ้าวาดวัดเขาตะเคียนก็เจ๋งนะครับใช่คือเราจำแต่ก่อนเคยไปทำเรื่องของหลวงพ่อทองสุขหลวงพ่อทองสุขวัดเขาตะเคียนพระอาจารย์ที่นั่งบนเรือนี่ใครคือหลวงพ่อเจริญหรือว่าพระครูปัญญาโชติวัฒน์น้องชายหลวงพ่อแดงน้องชายหลวงพ่อแดงน้องชายแท้ๆเลยน้องชายแท้ๆเลยอันนี้เรืออะไรเรือคือเรือสมัยเก่าที่หลวงพ่อได้ใช้ในการสัญจรไปมาเพราะแต่ก่อนไม่มีถนนถ้าตรงนี้ถ้าไปวัดสำคัญนี่ต้องพายเรือไปหรอสมัยก่อนต้องพายเรือไปแจวเรือไปนะครับแจวเรือไปอันนี้เรือแจวงี้เรือแจวเศรษฐีนะครับเรือแจวเศรษฐีนะครับทรงนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยครับครับพระอาจารย์นอกจากเหรียญแล้วออกพยานพายอะไรไหมมีพยันก็มีเป็นพยันรูปคู่หลวงพ่อแดงพระเจริญครับผมแล้วก็มีพยันท้าวเวสสุวรรณครับพยันนางกวักครับก็คือเป็นของสมณะคุณเวลาคนมาทำบุญคือที่วัดต่างวัดเวลางานทอดกฐินผ้าป่าคืออย่าคิดมากนะครับเป็นของสมณะคุณสมณะคุณเหมือนถ้าเป็นงานบวชงานบวชไม่มีของสมณะเหมือนกับถ้าเป็นงานแต่งก็มีของชำร่วยของชำร่วยใช่เหมือนกับงานศพก็มีของชำร่วยใช่เหมือนกับว่าเขามาช่วยงานเราก็ให้ไปนิดหน่อยคือเราเปลี่ยนจากการที่จะไปหาเช่าบูชาจากข้างนอกมาแล้วก็เลยมาสร้างเป็นลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของทางวัดครับผมพระจันทร์สิงห์จริงอันนี้เมนลอยอะไรอธิบายเมนลอยที่เห็นอยู่นะครับสิ่งอันนี้คือถ้าคนไม่รู้แบบคิดว่าเป็นไปตั้งพระพุทธรูปไม่ใช่อันนี้เป็นเมนลอยใช้เผาศพสมัยก่อนอันนี้เป็นเมนลอยใช้เผาศพนะครับเผาศพหรือตั้งศพครับสมัยก่อนก็มีการตั้งศพเผากันตรงนี้เลยเผากันตรงนี้เลยหลวงพ่อเจริญหลวงพ่อเจริญก็เผาที่นี่เหมือนกันนี่พระราชทานองค์ศพใช้อันนี้นะครับครับแล้วก็คนล่าสุดนี่ใครเป็นคารวาสล่าสุดเมื่อสัก2ปีก่อนมานี้2ปีก่อน3ปีน่าจะ2ปี3ปีครับโยมสายหยุดทับศรีครับเป็นโยมมารดาของคุณโยมครูอาลีครับคุณครูอาลีคงลายทองครับผมท่านได้ก็เรียกว่าแสดงปีพาทอยู่กับสมเด็จพระเทพครับก็สมเด็จพระเทพก็มาเป็นประธานในการพระราชทานเพลิงศพท่านพระองค์ท่านเสด็จมาเองครับพระอาจารย์ครับการทำวัดให้เป็นที่ท่องเที่ยวของพระอาจารย์นี้ได้แนวคิดมาจากไหนครับคือแนวคิดก็คือการทำให้ชุมชนเกิดรายได้เป็นหน้าที่นะพระของพระเลยนะทำให้ชุมชนเกิดรายได้ครับคือเราคิดว่าเมื่อมีโยมเข้ามาไหว้พระมาเที่ยวที่วัดมาไหว้พระมาขอพรต่างๆเมื่อมีเข้ามาก็เปรียบเสมือนเศรษฐกิจเข้ามาในชุมชนครับแล้วในชุมชนเนี่ยสมัยก่อนก็ทำนาปัจจุบันก็ยังทำนาแต่การทำนาจะเกิด1น้ำไม่มี2น้ำท่วมข้าวที่เห็นตั้งท้องจะเกี่ยวได้อีกประมาณ1เดือนเกี่ยวได้ปรากฏว่าฝนตกน้ำท่วมหายวับไปกับตาของวัดก็หายของวัดก็หายพระอาจารย์ทำนาด้วยเหรอที่วัดมีโยมเขาเช่านาวัดทำอยู่มีทำนา
พอถึงเวลาจะเกี่ยวข้าวจะได้ข้าวแล้วปรากฏว่าไม่ได้ซะแล้วหมดแล้ว ก็เลยผันหาเขาเรียกว่าหารายได้เสริมให้ชาวบ้านครับผมก็เปิดให้มีการตลาดมีขายของวันเสาร์อาทิตย์ครับเพราะคนส่วนมากจะมาเที่ยวกันเป็นวันเสาร์อาทิตย์ซะมากกว่าก็เลยเป็นเปิดเป็นตลาดเป็นตลาดให้ชุมชนได้มาขายให้ชุมชนได้มาขายของพี่ใหญ่คิดทำอย่างนี้ไหมเนี่ยทางพิพิธภัณฑ์เนี่ยผมมองว่าคนที่มาเที่ยววัดอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีอะไรแบบซีซั่นทั้งหน่อยโมเดลสีสันทั้งหน่อยใช่ไหมเพื่อเป็นแลนด์มาร์กนะเพราะให้มันเหมือนชักจูงคนท่องเที่ยวเข้ามาไอผมก็มั่นใจว่าเดี๋ยวผมก็ต้องมาดูเอาไปคิดทำเหมือนกันเพราะเราคิดว่าถ้าคนมาดูอย่างเดียวดูพระอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องมีอะไรที่มันถ้าคนไม่ชอบพระล่ะเรามองอีกจุดหนึ่งถ้าเขาไม่ชอบพระเขาพาลูกหลานมาต้องมีที่พักผ่อนครับผมก็คือมองไปตรงนั้นเพราะเราใช้พื้นที่6ไร่ยังไงเราก็ได้เปรียบครับพระอาจารย์เขาบริหารจัดการที่ยังไงแต่นี่คือเรามาดูว่าแบ่งก็เรียกว่าการจัดสรรที่ใช้เนื้อที่ที่เรามีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับแล้วก็การวางแปลนของพื้นที่แต่ที่บอกตรงๆเลยครับหลวงพระอาจารย์อ้วนเนี่ยเป็นเจ้าของคลองไปแล้วนะครับคลองที่ผ่านหน้าบ้านพระอาจารย์อ้วนเพราะวิ่งอยู่คนเดียว เป็นเจ้าของคลองนะครับวิ่งอยู่คนเดียวคือเราต้องการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนครับให้ทั่วๆถึงนั้นครับเพราะว่าในอนาคตเราก็จะมีเส้นทางระหว่างทางปลายทางก็อาจจะมีการเสริมสร้างรายได้สำหรับคนที่อยู่บ้านเฉยๆมันมีนักท่องเที่ยวผ่านมาอาจจะให้แวะขึ้นไปเที่ยวบ้านไปชมพิพิธภัณฑ์ที่บ้านหรือขายของอะไรคือบ้านเก่าๆริมน้ำนี่เก่าเป็นร้อยปีนะเป็นร้อยปีเป็นร้อยปีเก่าเป็นร้อยปีนะครับของใกล้ชุมชนเนี่ยเก่าเป็นร้อยปีวัดนี้ในอุโบสถมีอะไรครับอาจารย์เข้าไปชมไหมหรือว่าไม่เข้าไปชมจะเข้าไปชมหน่อยทั้งไปกราบพระพุทธรูปอายุประมาณ200กว่าปีครับที่ชาวบ้านในแถบนี้ในละแวกนี้ส่วนมากมาเขาจะมาบนทหารก็จะมาเดี๋ยวเราจะไปบนนะว่าใครอยากไม่อยากทุกทหารไม่อยากทุกทหารเฮ้ยจีท่องเลยนี่แต่ตอนนี้มันเกณฑ์ทหารไปแล้วเกณฑ์ทหารไปแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปคุยตอนนี้พระอาจารย์วัดทองนพตะคุณนี่หมดแล้วครับพระอาจารย์มาจากไหนครับชื่อนี้เดิมแล้วเนี่ยชื่อวัดนพพ่อขุนฮะวัดนพพ่อขุนนพหรือวัดตาขุนตาขุนคือนายนพเป็นพ่อของนายขุนได้มอบที่ดินให้สร้างวัดอีกทีนึงนะครับคือประวัติของวัดเนี่ยคนสร้างวัดเนี่ยชื่อเป็นวัดต่างๆเนี่ยจะเป็นชื่อคนนะครับชื่อคนครับตานบเป็นพ่อตาขุนได้ให้ที่ดินสร้างวัดก็เรียกชื่อวัดนบพ่อขุนหรือเรียกว่าวัดตาขุนนบพ่อขุนหรือวัดตาขุนแต่พอมาทางราชการเห็นว่าชื่อนี้ไม่เพราะก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็นวัดทองนพคุณโอ้โหเจ้าของถวายที่ดินนี้ซึมเลยชื่อเขานบพ่อขุนแต่ก็ยังมีชื่อนบกับคุณอยู่ไหมวัดทองนพคุณนบนบกับขุนอยู่วัดเขาใส่ว่าใส่คำว่าทองไปวัดทองครับชื่อเดิมชื่อวัดนบพ่อขุนนบพ่อขุนคือหรือวัดตาขุนวัดตานบพ่อตาขุนพ่อตาขุนใช่คือเป็นบุคคลที่มีประวัติศาสตร์เขาถวายที่เท่าไหร่ครับอาจารย์ที่นี้มี9ไร่ปุ๊บตรงนั้นเขาถวายที่9ไร่นะครับเดี๋ยวจะเดินดูไอ้เมนนี้เป็นเมนที่คู่วัดนะครับไอ้ไม่โกรธนี่เป็นโกรธจะบรรจุอธิอันนี้เป็นเจดีของอดีตเจ้าอาวาสนี่ก็ของอดีตเจ้าอาวาสก็มีถ้าเจดีที่ทรงสวยจะเป็นบ่งบอกถึงว่าเป็นเจ้าอาวาสส่วนมากจะเป็นเจดีอดีตเจ้าอาวาสแล้วก็ของญาติโยมที่อุปถัมภ์วัดสมัยก่อนคือจะมาสร้างกันไว้เขาจะใช้ทรงโบราณเขาสร้างสวยทรงโบราณทรงโบราณของใครของมันดูอย่างชื่อเนี่ยดูคำพูดหรือคำเขียนในสมัยก่อนเนี่ยบรรจุอัฐิหลวงพ่ออ่ำพศ2416พระเจริญผู้จัดคือหลวงพ่อเจริญนี่แหละเป็นคนสร้างคนจะทำให้นี่นะครับที่บรรจุอัฐิอดีตเจ้าวาดที่นี่ครับเราจะไปเข้าพระอาจารย์อุโบสถนี้คู่วัดหรือสร้างมาก่อสร้างโบสถ์นี้สร้างมาตั้งแต่2,300กว่า227 3,227 นะครับมัน200กว่าปีแต่ก็ได้มีการพัฒนามีการปรับปรุงครับมาอยู่โดยตลอดหลวงพ่อพระประธานชื่อหลวงพ่ออะไรครับพระอาจารย์ส่วนมากเขาเรียกกันว่าหลวงพ่อทองหลวงพ่อทองวัดทองนพคุณหรือสมัยก่อนบางคนก็เรียกว่าหลวงพ่อดำเพราะแต่ก่อนไม่ได้ปิดทอง
พระองค์ดังๆก็เรียกหลวงพ่อดำพอปิดทองก็เรียกหลวงพ่อทองชื่อตามที่ชาวบ้านเขาเรียกกันสมัยก่อนมีเปลี่ยนชื่อกันได้หรอครับมีครับเปลี่ยนชื่อรุ่นหลวงพี่หรือรุ่นพระอาจารย์ตั้งแต่รุ่นเก่าก็ได้อ๋อแต่ก่อนเป็นหลวงพ่อดำยังไม่ได้ปิดทองบางคนชาวบ้านเรียกหลวงพ่อดำหลวงพ่อดำพอเป็นตอนปิดทองอีกรุ่นนึงพอปิดทองเรียบร้อยคนก็เรียกหลวงพ่อทองพระพุทธรูปมีการเปลี่ยนชื่อได้นะครับไม่เชื่อไม่น่าแต่ก็มีการตั้งชื่อโดยพุทธลักษณะรักตามลักษณะตามลักษณะเด่นที่พบแล้วก็มีพระเถระบางทีท่านก็ตั้งชื่อให้ว่าพระพุทธสุวรรณนพคุณชื่อทางการชื่อทางการก็วัดทองนพคุณสุวรรณก็ทองพุทธสุวรรณนพคุณสุวรรณนพคุณคนนิมนต์นิยมมาขออะไรกันครับอาจารย์ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเกณฑ์อาหารก็จะมากราบไหว้ขอบนบานศาลกล่าวไม่ให้ถูกทหารไม่ให้ถูกทหารบางคนถ้าไม่รู้มาที่วัดไม่อยากเป็นทหารจะไปหาไปไหว้หลวงพ่อเจริญเป็นเลยโดนทุกคนเพราะหลวงพ่อเจริญก่อนบวชท่านเป็นทหารคือมาวัดนี้แห่งนี้อย่าสับสนนะครับสับสนอย่าถ้าบนไม่ถูกทหารมาพระประธานหลวงพ่อทองถ้าไปไหว้หลวงพ่อเจริญโดนทุกคนส่วนมากรับราชการสมัยที่หลวงพ่อเจริญอยู่ท่านจะเก่งเรื่องน้ำมนต์ครับคนจะเข้ารับราชการก็มาให้หลวงพ่อลดน้ำมนต์ครับจะมีคดีความต่างๆอะไรก็มาลดน้ำมนต์ปลดทุกข์ปลดโศกปลดโรคปลอดภัยหลวงพ่อลดน้ำมนต์ครับเชื่อไหมโยมตีสี่คนมากันแล้วมาเข้าคิวอะสมัยก่อนหลวงพ่อเจริญนี่คนเป็นที่รู้จักจากกรุงเทพมาข้าราชการใหญ่ๆก็มาให้หลวงพ่อรดน้ำมนต์ครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องโฆษณาแล้วเขาบอกต่อกันทันไหมพระอาจารย์เคยทันไหมผมไม่ทันหลวงพ่อเจริญแต่มีขันน้ำมนต์แล้วก็น้ำมนต์ที่หลวงพ่อเจริญได้ทำเอาไว้ยังมีเชื้ออยู่แล้วคอยเติมแล้วคอยปลุกเสกอยู่เรื่อยๆจะมีขันน้ำมนต์อยู่ครับแล้วใครมาก็จะมาขอน้ำมนต์ปัจจุบันก็จะขอน้ำมนต์คือถ้าอยากเป็นทหารอย่าสับสนนะครับมาวัดนี้พระสององค์นี้ขอตรงข้ามกันเลยนะพระประธานขอไม่ให้ถูกทหารไปล่าของหลวงพ่อเจริญ ผมคือคนผมว่ามีคนสับสนไหมครับอาจารย์บางทีก็มีบางคนไม่รู้โดนเลยตอนคุณมาขอบนทหารมาไหว้หลวงพ่อเจริญปรากฏว่าไม่ต้องเลยผมว่าล้วงจับไปปุ๊บใบมันติดขึ้นมือมาแล้วโดนทหาร มันก็มีครับคนเขามาแก้บนด้วยอะไรครับขนมจีนขนมจีนเป็นหาบพอเขาไม่ถูกทหารเขาก็มีมาไหว้ขนมจีนเดินถือเป็นหาบเป็นหาบมาเป็นหาบเป็นหาบหลวงพ่อทองเนี่ยนะแก้บนด้วยขนมจีนนะครับจีนน้ำยาจีนน้ำพริกเนี่ยขนมจีนน้ำยาขนมพริกพูดง่ายว่าช่วงเมษาหลังจากเกณฑ์ทหารพระที่นี่ก็จะได้ฉันขนมจีนน้ำยาญาติโยมก็ได้กินขนมจีนน้ำยาคือช่วงเกณฑ์ทหารช่วงเกณฑ์ทหารจะมามีพิเศษครับพระอาจารย์ครับก่อนจะจบคลิปนี้วัดนี้อยู่ตรงไหนของเพชรบุรีครับปักหมุดมาได้ไหมครับปักหมุดได้เลยวัดทองนพคุณเพชรบุรีนะครับเพชรบุรีหรือสะพานขวดน้ำแห่งแรกในประเทศไทยกดคำว่าสะพานขวดปุ๊บลงใน Facebook อ่ะจะขึ้นเด้งมาทันทีเลยก็มาดูมานะครับพี่ใหญ่ก่อนจบคลิปนี้มีภาพมาถวายหลวงพ่ออ๋อครับก็ตอนแรกก็จะให้พอดีกลับไปแล้วก่อนจะให้อีกครั้งอีกท่านอ่ะให้ถวายเป็นอันเลยสาธุสาธุอันนี้เป็นอะไรครับพี่ใหญ่สมเด็จตะกั่วถ้ำชาสมเด็จตะกั่วถ้ำชาเป็นโบราณอย่างที่อาจารย์กล่าวว่าถังชาถังชาอันนี้ผ่านการตรวจสอบอาจารย์จบเรียบร้อยสบายใจแล้วสบายใจได้เลยคือเครื่องเอ็กซเรย์ยังดีมีไหมมีน้อยพี่ใหญ่มีน้อยครับชุดของผมมีเกือบ 500สองพิมพ์สบายใจได้นะครับวันนี้ไปบ้านหลวงพุทธมาด้วยก็เอาไปให้เหมือนกันไปให้มึงพูดเหมือนกันสบายใจได้โอ้เป็นบุญเป็นบุญเป็นครับแค่นี้ครับสวัสดีครับเจริญพร